รามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนะคะผ่านทางรามาชาแนลของเราค่ะตอนนี้เราออกอากาศนะคะที่ช่อง True Vision ช่อง42ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุทธจุฑาพุทธินะคะมาพร้อมกับอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอัดองค์วลิภากรกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหนึ่งค่ะสวัสดีครับเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันพุธนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ถึงคิวของคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่อาจจะหยุดยาวช่วงปลายสัปดาห์เกมไปไหนปะโอ้คงไม่ได้ไปค่ะอาจารย์ทำงานสื่อมวลชนแบบนี้ไม่ได้หยุดกับใครเขาค่ะจริงอ่ะใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าก็ทอก็เตือนมาสาธารณสุขเตือนมาเลยนะเพราะว่าจะเป็นช่วงเขาเรียกเวลาทองของประชาชนที่จะใช้เวลาช่วงวันหยุดอันนี้เราก็หน้าร้อนไปเที่ยวไหนกันโอ้ไปเที่ยวทะเลค่ะอาจารย์ไปเที่ยวทะเลทะเลก็อาจจะปลอดภัยนิดนึงในเรื่องที่เขาเตือนกันตอนนี้หลายๆคนคงร้อนๆก็อาจจะอยากจะไปพวกน้ำตกเข้าป่าเย็นๆนะครับสอทอเตือนนี้เลยครับบอกว่าเตือนระวังแมลงมีพิษ4ประเภทนะครับ4กลุ่มอันตรายถึงทำให้หายใจไม่สะดวกแล้วก็เกิดอาการช็อกได้โอ้โหนะครับถึงขั้นช็อกเลยแมลงตัวเล็กๆนี่นะคะอาจารย์ตัวเล็กๆนี่แหละครับนะเพราะนั้นเดินทางในช่วงนี้เราต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าแมลง4กลุ่มนี้มันมีอะไรบ้างนะครับจะป้องกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะส่วนช่วง Big Story ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะกับงานวิจัยที่เราจะได้เห็นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิดแรกของโลกเลยนะคะแต่ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนนะคะแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเป็นทางออกของการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้จริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้นะคะเรามีอาจารย์หมอจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชนเมธเตชะแสนสิรินะคะมาร่วมพูดคุยสดๆในรายการตรงนี้ด้วยค่ะเจาะลึกเลยตอนนี้นะครับส่วนช่วงของดร.เทคก็วันนี้ก็หมุนกลับมานวัตกรรมที่เขาเรียกว่าง่ายๆบ้างนะครับแต่ก็เข้ามาช่วยในเรื่องของอาการเขาเรียกปวดหลังเป็นลักษณะเก้าอี้ที่เข้ามาช่วยในการปวดหลังได้นะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากพื้นถิ่นนะครับถ้าอยากรู้ว่าเขาเอาอะไรมาประยุกต์นะครับแล้วมาช่วยลดเรื่องของอาการปวดหลังเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงของดร.เทคครับใช่ค่ะนะคะอาจารย์นำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านของการแพทย์ทางด้านของสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะเอาล่ะเราไม่รอช้าดีกว่าค่ะเริ่มอัปเดตข่าวในช่วงรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะช่วงหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีถึง2ช่วงในการหยุดยาวๆ5วันเต็มๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่วางแผนจะเดินทางเข้าป่านี่นะคะอาจจะไป อยู่กับธรรมชาติอากาศจะได้เย็นๆไปหาโอโซนกันนี่นะคะในด้านของสาธารณสุขค่ะก็ได้ออกมาเตือนโดยท่านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนยิ่งเจริญชัยค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะท่านออกมาเตือนว่าช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันประชาชนก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่ะซึ่งมักจะมีแมลงมีพิษอาศัยอยู่ด้วยนะคะมีอันตรายตั้งแต่ทำให้ผิวหนังบวมแดงนี่นะคะดูสีสันของเขาก็ดูสวยทีเดียวแต่ว่าพิษร้ายนะคะอาจจะมีปวดแสบปวดร้อนหรือว่าอาการแพ้พิษอย่างเช่นมีไอมีบวมคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียความดันโลหิตต่ำนะคะหายใจไม่สะดวกหรือว่าอาจจะช็อกได้แต่ที่พบบ่อยๆ4กลุ่มค่ะมีแมลงเหล่านี้นะคะลองฟังดูว่าคุณผู้ชมรู้จักหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวขยายความกันนะคะมีด้วงก้นกระโดกนะคะด้วงน้ำมันหนอนบุ้งอันนี้เมื่อกี้เห็นภาพไปนะคะมดคันไฟผึ้งต่อแตนนะคะซึ่งแมลงมีพิษ4กลุ่มนี้อันตรายตั้งแต่ทำให้ผิวหนังบวมแดงปวดแสบปวดร้อนหรือว่าการแพ้พิษคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียความดันต่ำไปจนถึงหายใจไม่สะดวกและอาจจะช็อกได้โอ้โหนะบางคนนี่ตัวเล็กๆนี่เองนะอ๋อ
บางคนเคยเจอมาแล้วนะคะหลายตัวคุณแน่ร้อนๆก็มีแต่บุ้งนี่น่าจะเจอบ่อยที่สุดค่ะอาจารย์เห็นมีขนๆเนี่ยนะขนๆนะคะบางคนก็เผลอไปอยู่ใกล้มันขนปลิวมาก็คันกันไปเลยทีเดียวนะคะผมเคยเจอแต่แมงตดอะแมงตดเมื่อกี้มีแมงตดเราเอาแบบชื่อไผ่ลมอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะชื่อเปาะมันชื่อแมงตดจริงๆแมงตดมันแสดงมันต้องมีกลิ่นใช่ไหมคะใช่ๆมันเป็นตัวมันเนี่ยมันปล่อยกรดออกมาด้วยนะครับมันใน4ชนิดเนี่ยก็จะมีอันตรายตั้งแต่ที่คุณเกมบอกว่าเนาะตั้งแต่เบาๆก็คือเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนน้อยๆจนกระทั่งถึงอาการแบบเขาเรียกระบบร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเช่นอาการแพ้หายใจไม่สะดวกขึ้นไส้อาเจียงจนทั้งถึงความดันโลหิตต่ำได้ถ้าคนที่วัยหน่อยต้องบอกงี้นะนะครับในเรื่องของแต่ละตัวต้องบอกเราไปดูกันแต่ละตัวพิษเป็นยังไงบ้างนะครับการปฐมพยาบาลเป็นยังไงควบคู่กันไปเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ตัวแรกเมื่อกี้คุณเกมอ่านตัวไหนก่อนนะตัวด้วงก้นกระดกด้วงน้ำมันค่ะตัวนี้ก็จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของมันจะมีสองตัวเห็นไหมจะมีตัวนึงที่เราเคยที่บอกว่าตัวสวยๆนะคะที่มันจะมีน้ำเงินเขียวๆตรงกลางนะคะแล้วก็ส่วนหัวส่วนหางแล้วก็มีเหลืองๆส้มๆนะตัวนี้ออกทางโซเชียลบ่อยเป็นตัวนี้พระเอกบ่อยว่าอันนี้ทำให้เกิดลักษณะของผิวหนังอักเสบเมื่อไปสัมผัสมันนะครับมันจะเกิดอาการคลักคายเคืองแล้วก็มีการพองของผิวหนังเป็นลักษณะของตุ่มน้ำใสได้และถ้าไปอยู่ตรงเขาเรียกว่าบริเวณข้อพับเช่นข้อพับแขนข้อพับบริเวณเข่าด้านหลังเนี่ยจะทำให้เกิดร่องรอยที่คล้ายกันทั้งบนและล่างเราเรียกว่า kissing lesion เหมือนรอยจูบ ถ้าเจอแบบนี้ต้องนึกถึงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็หลายแต่ละคนนี้มีปฏิกิริยาต่างกันอย่างที่บอกบางคนอาจจะเป็นผื่นแดงๆแล้วคันนิดหน่อยพวกนี้หายได้เอง 3-4 วันแต่เคยเห็นบางคนเจอไอ้เจ้าผอมๆสวยๆเมื่อกี้นี่นะคะตัวนั้นนะมันแบบเป็นผื่นเหอไปทั้งตัวแล้วก็มีใช่มั้ยคะนะตัวนี้ค่อนข้างแรงส่วนแมงตดเนี่ยเจอน้อยลงตัวข้างๆแมงตดหมายถึงด้วงน้ำมันเหรอคะตัวข้างๆนั่นแหละครับใช่อ้วนตัวอ้วนนั่นมันจะมีเรื่องพิษตัวบางตัวที่หลั่งออกมาจากตามข้อต่อมันเวลาเราไปจับมันจะมีกลิ่นเหม็นแบบเหม็นฉุนนะครับส่วนใหญ่จะเจอแบบเฉียบพันธุ์แล้วเจอไม่เคยเจอเจ้าแมงตดต้องตามต่างจังหวัดเนี่ยจะเยอะหน่อยแต่กรุงเทพเนี่ยอาจจะเจอไอ้ตัวสีแดงๆเนี่ยจะบ้างนะครับตัวที่2ก็มีพิษค่อนข้างจะแรงเหมือนกันไอ้ด้วงน้ำมันเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนได้แล้วก็เกิดอาการแพ้อย่างที่บอกถ้าแพ้มากก็จะเกิดอาการลักษณะอาการหายใจไม่สะดวกคลื่นไส้อาเจียนนะครับบางคนมีภาวะความดันโลหิตต่ำทำให้รักษาเกิดอาการเวียนศีรษะได้นะครับถ้าคนที่มีโรคภูมิแพ้หรือโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตตกอย่างรุนแรงและต้องรีบไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมอาจจะมันหน้าตาเป็นยังไงนะขอทีมงานขึ้นอีกทีนึงนะคะความแตกต่างของเจ้าด้วงก้นกระดกกับเจ้าด้วงน้ำมันที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันจะอ้วนกว่าสีมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะอาจารย์มันดูเหมือนจะเป็นดำเหลืองใช่ไหมคะไอ้ด้วงน้ำมันตัวอ้วนหน่อยนะนะคะต่างจังหวัดเราเรียกแมงตดนะอาจจะมีกลิ่นอาจจะขึ้นมาไม่ทันงั้นกลุ่มที่2เลยก็ได้ค่ะเป็นหนอนบุ้งนะคะอันนี้อาจจะคุ้นเคยกันนี่เราก็คุ้นอยู่แล้วส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองมันก็เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อนั่นแหละถูกไหมฮะใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีชนิดเฉพาะของมันเห็นแล้วขนลุกนะคะหลายคนนี่ต้องบอกว่าเคยเจอมาแล้วตัวนี้ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันมีทั้งสีดำสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอาการแพ้เนี่ยก็เกิดส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดจากขนของมันเวลาเราไปสัมผัสเนี่ยก็จะเกิดการระคายเคืองคันนะครับนะเวลาเกิดอาการนี้ส่วนใหญ่บางคนก็โอ้ถูไปทั่วตัวเลยมันก็ขึ้นตามไปหมดเลยนะตามขนของมันนะครับการรักษาง่ายๆพวกนี้เวลาเขาบอกเจอตัวเนี่ยอย่าไปถูกขนมันให้เป่าให้หลุดอย่าไปเอามือไปขยี้ไปบี้มันนะแต่เสร็จแล้วใช้น้ำแข็งประคบอาจจะต้องทาด้วยครีมสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับซึ่งประมาณสัก 0.1% ถ้าเกิดอาการคันมากก็ใช้ยาแก้แพ้พวกกลุ่มแอนติฮิสตามีนถ้าปวดก็ใช้กลุ่มของพาราเซตามอลลดแก้ปวดได้เหมือนกันนี่กลุ่มที่2เราเจอเยอะมากๆนะครับแล้วไปในโอกาสจะเจอตัวนี้ก็เยอะด้วยนะถ้าไปตามสถานที่ดังกล่าวที่มันมีต้นไม้เยอะๆนะคะอาจารย์นะกลุ่มต่อไปมดคันไฟอันนี้ไม่ต้องถึงเข้าป่านะถึงอยู่บ้านก็เจอเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ก็หายากนะปัจจุบันก็หายากแต่มาทีมาเป็นฝูงโอ้ยเห็นแล้วขนลุกค่ะพวกนี้ก็จะเกิดอาการมาเกิดลักษณะของกรดมดของมันนั่นเองนะครับเกิดจากการกัดกัดก็จะไม่เกิดอาการแพ้แล้วเกิดอาการแพ้ค่อนข้างรุนแรงมักจะเกิดเป็นคล้ายๆตุ่มมดกัดที่มีตุ่มน้ำใสขึ้นนะครับแล้วเกิดอาการบวมแดงร้อนเยอะกว่าแมลงกลุ่มเดียวกันมดกลุ่มเดียวกันนะครับพวกนี้ก็จะเกิดมีอาการติดเชื้อแทรกซ้อนได้นะครับการรักษาง่ายๆก็เวลาถูกกัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ล้าง
นะให้รังให้หนีจากรังก่อนนะไม่ใช่ไปนั่งอยู่ตรงรังหนีจากรังก่อนแล้วล้างด้วยน้ำสบู่นะครับหรือล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดมีปฏิกิริยาทางผิวหนังรุนแรงก็สามารถใช้ครีมสเตียรอยด์อ่อนเนี่ยทาได้เพื่อลดปฏิกิริยาถ้าคันก็ใช้แอนติฮิสตามีนพวกคอร์ฟานิลามีนสักเม็ดนึงเนาะปวดมากบางทีพวกนี้จะปวดในการปวดร้อนใช่แสบร้อนปวดก็ทานยาพาราเซตามอลแก้ปวดได้สังเกตอาการถ้าไม่มีอาการร่วมเช่นหายใจไม่สะดวกนะครับรู้สึกหน้าเวียนศีรษะจะเป็นลมอันนี้ก็สามารถดูแลอาการที่บ้านได้แต่ถ้ามีอาการเหล่านี้อาจจะต้องเข้าไปพบแพทย์นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมดคันไฟคือทั้งคันทั้งร้อนทั้งบวมอันนี้บอกใช้เย็นๆประคบเลยตามชื่อมันไฟมันจะร้อนแสบๆร้อนๆอย่างเกณฑ์บอกนะครับเกณฑ์น่าจะเคยโดนโอ้ยเคยเกมจะกลัวมดมากค่ะอาจารย์เห็นตัวเล็กๆเห็นมดตัวเล็กๆแบบนี้คือเกมเห็นทีไรจะรู้สึกขนลุกไงเพราะว่าตอนเด็กๆเคยโดนกัดเยอะเหมือนกันตัวเกมน่าจะคุ้นแล้วแล้วก็ตัวที่4ตัวที่4อันนี้ก็คุ้นเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ไม่เคยโดนนะคะพึ่งต่อแตนพึ่งต่อแตนนะครับพวกนี้ก็เป็นตระกูลที่มีเขาเรียกเหล็กในง่ายๆเนาะพึ่งต่อแตนตัวที่รุนแรงมากที่สุดทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตก็คือพวกต่อต่อที่อยู่ตรงกลางหัวเสือใช่ครับข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นพึ่งตรงกลางจะเป็นเจ้าต่อนะคะตรงตัวสุดท้ายจะเป็นแตนแตนใบหน้าเหมือนยุงเลยค่ะมันคงแบบไกลๆไงตัวแบนหน่อยนะครับคราวนี้ในตัวของพวกนี้เองเนี่ยตัวที่พึ่งเนี่ยต่อยครั้งเดียวตายหมายถึงว่าตัวมันนะตัวพึ่งเนี่ยมันตายแต่ต่อเนี่ยต่อย1ตัวเนี่ยต่อยได้หลายครั้งคือเจ้าพึ่งนี่คือถ้ามันต่อยปุ๊บเหล็กในมันจะปล่อยเหล็กมาให้เราใช่พร้อมกับอวัยวะที่มีต่อมพิษมันหลุดมาหมดเลยเหมือนหลุดมาจากตูดมันเลยนะพูดจากก้นมันโทษดีช่วยใช้คำง่ายๆจริงๆค่ะอาจารย์นะครับมันต่อยได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนต่อยด้วยพึ่งตัวเดียวมันจะมีรอยเดียวแต่ต่อนี่มันตึกๆ1ตัวเนี่ยต่อยได้หลายครั้งแล้วถ้าต่อยเกิน10ครั้งนี่มีปัญหากับระบบไหลเวียนของร่างกายทำให้ไตวายทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงได้ต่อนี้รุนแรงต้องจำหน้าตาเจ้าต่อต่อร้ายแรงที่สุดคือต่อเสือนะครับที่มันอยู่ในลักษณะเป็นรังเหมือนดินส่วนแตนเนี้ยพิษน้อยหน่อยนะครับยกเว้นถ้าตัวโตนิดนึงนะฮะคราวนี้การรักษาพวกนี้ก็คือมันมีเหล็กในกับต่อมพิษมานะครับถ้าโดนต่อยแนะนำให้เอาเหล็กในออกนะครับโดยไม่ใช่ไปบี้มันนะเพราะว่ามันจะมาพร้อมต่อมพิษเป็นคล้ายๆถุงถ้าไปบี้มันเดี๋ยวโดนเราอีกต่อมพิษมันก็จะกระจายเพราะงั้นการใช้ก็คือใช้พวกไอ้บัตรเครดิตลูกกุญแจแล้วใช้เขาเรียกครีมเล็กๆใช้อะไรเขาเรียกตัวหนีบเนาะหนีบออกนะครับอย่าไปขยี้เด็ดขาดเพราะว่าต่อมพิษมันจะกระจายนะครับแล้วก็อาจจะล้างด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดนะครับแล้วก็รักษาตามอาการถ้าปวดพวกนี้ปวดนำนะต้องบอกปวดนำบวมปวดนะครับกินยาแก้ปวดกินยาแก้แพ้ได้เหมือนกันในบางคนนี่จะมีปฏิกิริยากับตัวนี้เยอะจะทำให้หายใจแน่นเหมือนหลอดลมตีบหายใจอาจจะมีเสียงวีดได้นะครับถ้าโดนต่อยมากกว่า 5-10 ตัวขึ้นไปนี่ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับเพราะพวกนี้เกิดปฏิกิริยาต่อระบบอวัยวะภายในและระบบหลอดเลือดได้สูงนะครับอันนี้ที่ต้องระวังของต่อฟังแล้วก็พึ่งที่น่ากลัวนี่น่าจะเป็นคือถ้ารวมทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะคะที่อาจารย์เล่าถึงอาการเล่าถึงพิษของมันเนี่ยเจ้าต่อนี่รู้สึกว่าจะอันตรายอันตรายที่สุดค่ะเพราะนั้นมันก็ต้องมีวิธีป้องกันไงถ้าเกมพวกนี้หมายถึงว่าเราจะหลีกเลี่ยงอย่างไรจะไม่ให้ไปพบเจอกับพวกทั้ง4ตระกูลสังเกตยังไงนะครับนะก็มีหลักการง่ายๆนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะครับแนะนำเขาบอกงี้เลยนะอันนี้จากกูรูที่รู้เรื่องการเดินทางที่ท่องเที่ยวกับในป่าเลยหลีกเลี่ยงพวกสารโซเดียมกับโพแทสเซียมพวกนี้มันจะมีความมีลักษณะของการดึงดูดแมลงเข้ามานะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโซเดียมกับโพแทสเซียมก็คือเกลือกับพวกสารที่มีโพแทสเซียมสูงหลีกเลี่ยงพวกน้ำหอมถ้าเกณฑ์ใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นนะครับสบู่แชมพูที่มีกลิ่นหอมเนี่ยจะเป็นสิ่งเขาเรียกปลุกเร้าทำให้พวกแมลงต่างๆเนี่ยสนใจเรามาเหมือนเกมมีฟีโรโมนอย่างนั้นเลยนะครับใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะครับถุงเท้าอันนี้เป็นการป้องกันแบบเบื้องต้นเลยไม่ให้มันมากัดได้กัดก็กัดยากหน่อยเรียกว่างั้นแต่ถ้าเข้าไปแล้วตัวใครตัวมันนะครับให้ใส่เสื้อสีผ้าอ่อนๆนะครับสีแจ๊ดๆเหมือนดอกไม้เนี่ยมันจะมาเลยนะแล้วก็อาจจะต้องพกนี่เลยครับเพื่อพวกไอ้สเปรย์กันแมลงนะพวกยาทาครีมต่างๆที่สามารถป้องกันแมลงได้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มันเข้าใกล้ถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็ควรจะอาจจะต้องก่อไฟไว้ถ้าเกิดนะครับหรือกลางวันก็แล้วแต่แต่อาจจะต้องก่อไฟไกลจากเต็นท์ที่เราพักนิดนึงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องคืนไฟเนาะเวรผัดเปลี่ยนกันมาเฝ้านะคะเดี๋ยวไฟไม่พายสุดท้ายก็คือต้องพกยารักษาพวกแมลงสัตว์กัดต่อยไปด้วยนะครับพวกนี้ก็จะง่ายๆก็เป็นพวกเมื่อกี้บอกว่ายาแก้ปวด
นะครับยาแก้แพ้นะครับพวกกลุ่มที่เป็นอะไรอะสเตียรอยด์อ่อนๆอาจจะต้องพกไปนะครับนะอันนั้นแล้วที่เหลือก็ใช้หาตามที่เราใช้พวกสบงสบู่เนี่ยมันหาได้อยู่ละนะคะน่าจะช่วยได้จริงๆนะอาจารย์พลานี่นะคะที่อาจารย์บอกกลุ่มแก้ปวดอันนี้เสริมขึ้นมาว่านอกจากการแมลงแล้วไหนจะพกแล้วก็มีกลุ่มที่เราจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้หยุดยาวๆหนึ่งยาที่มีประจำเป็นทุกยาโรคประจำตัวโรคประจำตัวของแต่ละคนยาลดไข้แก้ปวดนะครับยาแก้แพ้นะครับยาลดกรดชนิดน้ำซึ่งบางครั้งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาการกระเพาะของบางคนขับรถนานหรืออาหารไม่ตรงเวลาเนาะผงเกลือแร่นะครับในกรณีใช้ได้หมดอ่อนเพลียจากการเสียเหงื่อนะครับท้องเสียอาเจียนใช้ได้หมดยิ่งอากาศร้อนอาหารก็เน่าเสียง่ายเราไม่รู้เพ้อทานไปก็มีผงเกลือแร่ติดตัวเอาไว้นะคะอาจารย์แล้วก็ยาแก้เมารถนะครับอันนี้กินแล้วต้องนอนนิดหนึ่งนะฮะยาแก้ปวดเมื่อยนะครับอาจจะเป็นพาราก็ได้หรือยาพวกคลายกล้ามเนื้อนะฮะอันนี้ก็ต้องคุ้นเคยกับการใช้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้นพวกผ้าก๊อซพลาสเตอร์ง่ายๆพวกผ้าปิดต่างๆนะครับแล้วก็ชุดพวกแอลกอฮอล์เล็กๆนะครับน้ำกรองน้ำเกลืออาจจะไม่ต้องพกไปเพราะพวกนี้สามารถหาข้างหน้าเอาได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้ทั่วๆไปแล้วก็อาจจะประยุกต์ในการเดินทางหลายๆในหลายรูปแบบได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เดินป่าอยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยกับการเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่เรียกอาจจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะจะเป็นบิกินเนอร์เพิ่งจะเริ่มนะเที่ยวป่าอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีความจำเป็นเตรียมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยบางทีเอาไปพักไปกางเต็นท์นะคะไปอยู่นานเลยเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะห่างไกลจากชุมชนนะคะก็อาจจะต้องเตรียมให้พร้อมระยะทางที่ไกลเวลาเราจะเข้ามารักษาพยาบาลเนี่ยมันอาจจะลำบากด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสนุกใช่นะคะมีเด็กๆไปด้วยมีผู้สูงอายุไปด้วยอีกเนี่ยนะคะอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆค่ะอาจารย์ในขณะที่เราเดินทางหรือว่าเราอยู่ในจุดที่ท่องเที่ยวเราจะต้องแจ้งที่ไหนยังไงดีคะก็เป็นเรื่องของการแจ้งที่มาที่สายด่วนฉุกเฉินนะครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติใช้เบอร์เดียวเลยนะ1669นะครับฟรีนะฮะนี่โทรมาไม่เสียตังค์นะไม่ใช่หมุนมาแล้วเสียตลอด24ชั่วโมง1669นี่ให้ขอให้โทรจริงๆนะเป็นการจริงอย่าโทรมาป่วนกันเพราะว่าเดี๋ยวบางทีบางคนต้องการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะถูกรบกวนด้วยสายที่ไม่แบบว่าโทรเล่นกันนะครับอันนี้เขาจะแบ่งเขตเขารับผิดชอบกันหมดเลยพวกนเรนทอนเอราวัณใช้เบอร์เดียวกันหมดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนในช่วงวันหยุดนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแมลงสัตว์กระต่อยอย่างที่เราบอกอย่างเดียวนะเหตุการณ์ฉุกเฉินการเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งหมดเลยนะคะอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพประชาชนความปลอดภัยของประชาชนแจ้ง1669เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเรียนรู้แล้วก็จดจำเบอร์นี้เอาไว้แล้วนะคะยังใช้เป็นประโยชน์ได้เสมอถึงแม้ว่าบางทีบางจุดเนี่ยถ้าหากว่ารถพยาบาลเข้าไปไม่ถึงรถฉุกเฉินก็มีการประสานงานก็ประสานงานแล้วอาจจะโทรแนะนำผู้ที่เป็นผู้ใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกมเกิดปัญหาอาจารย์สมมติว่าจะไม่ใช่คุณหมอแล้วอาจารย์เขาอาจจะโทรบอกให้ทำเขาจะต้องที่สำคัญก็ต้องมีถ้าพูดให้ท่านผู้ชมเข้าใจก็ต้องมีมือถือนั่นแหละวางไว้เพื่อรับแค่เรียกประสานงานเรื่องคำสั่งในการช่วยเหลือเบื้องต้นได้เหมือนกันโดยที่รถยังไม่ไปถึงนะบางครั้งนะเช่นหายใจสะดวกไม่ติดขัดทำอย่างไรอย่างเงี้ยอาจจะพอช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะคะอ่ะเอาละค่ะก็เตือนภัยกันเอาไว้นะสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวนะคะในจุดที่อาจจะไปเจอแมลงกลุ่มอันตราย4กลุ่มนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเตือนมาวันนี้อาจารย์หมอหนึ่งของเราก็แนะนำวิธีกันไปแล้วนะคะว่าจะป้องกันแล้วก็จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันอย่างไรบ้างมาดูข่าวที่2กันบ้างนะคะเป็นรายงานพิเศษค่ะกับโรคกลัวการตกหลุมรักเกมกลัวเหลือเกินนะคะเวลาเจอเด็กๆใสๆคนที่มีครอบครัวแล้วมันกลัวลูกใครมีครอบครัวคะอาจารย์ไหนนะมันสำหรับพิธีกรของผมอีกคนหนึ่งนะสำหรับเตอร์เรย์ใช่ไหมคะก็ส่วนเรื่องไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นโรคกลัวตกหลุมรักหรือเปล่านะคะไม่อยากจะอกหักก็เลยไม่กล้าที่จะรักใครเอ๊ะไม่เข้าเค้าเต๋อแล้วนะคะอาจารย์ไม่เข้าเค้าแล้วใช่ไหมรายละเอียดเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจค่ะกับโรคฟิโลโฟเบียนะคะจะเป็นอย่างไรนะติดตามจากคุณนวการปันสิริผู้สื่อข่าวของรามาชาแนลค่ะติดตามเลยค่ะเรื่องของความรักคงเป็นเรื่องราวอันแสนหวานชุ่มชื่นหัวใจของใครหลายคนแต่ความรักไม่ได้สวยงามสำหรับทุกคนเสมอไปโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคฟิโลโฟเบียโรคกลัวการตกหลุมรักอาการของคนที่กลัวความรักเข้าขั้นหนักเพียงแค่ความรู้สึกหวั่นไหวก็จะนำตัวเองถอยหนีพฤติกรรมเหล่านี้อาจมีสาเหตุของโรคและอาการมาจากเหตุการณ์ในแง่ลบที่ฝังใจมาตั้งแต่ตอนเด็กโดยเฉพาะหากเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาหย่าร้าง
พ่อแม่คนใกล้ตัวมีชีวิตรักในแง่ลบเช่นทะเลาะตบตีกันเป็นประจำหรือแสดงความรุนแรงต่อกันบ่อยหรือประสบการณ์ความรักที่ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะกับคนที่มีประสบการณ์อกหักอย่างโชคโชนความรู้สึกผิดหวังความเจ็บปวดที่เกิดจากการกระทำของคนที่เคยรักอดีตเหล่านั้นจะตามหลอกหลอนทำให้รู้สึกเจ็บมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดความระแวงเกินเหตุและไม่กล้าที่จะมีรักครั้งใหม่อีกต่อไปเกณฑ์วินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์นะครับเกี่ยวกับความผิดปกติทางด้านจิตใจของคนเนี้ยยังไม่มีชื่อโรคเนี้ย อยู่ในที่กำหนดว่าเป็นโรคทางจิตเวชในปัจจุบันนะครับแต่ถามว่ามีกลุ่มคนที่มีลักษณะพฤติกรรมที่กลัวการที่จะมีความรักกับคนหรือแม้แต่การสร้างความผูกพันที่มั่นคงกับคนไหมเนี่ยมีคนที่มีลักษณะทางพฤติกรรมทางด้านจิตใจแบบนี้อยู่เหมือนกันครับถามว่าฟิโลโฟเบียเนี่ยน่าจะเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจไหมก็น่าจะเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะคนปกติเนี่ยก็ตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีความรักความผูกพันกับคนได้เราก็จะไม่กลัวความรักความผูกพันกับผู้อื่นนะครับทั้งเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ตามนะครับแนวทางการรักษาโรคกลัวความรักอาจทำได้3วิธีความคิดและพฤติกรรมบำบัดนักจิตวิทยาและจิตแพทย์จะทำความเข้าใจกับคนไข้ชวนคุยในประเด็นที่คนไข้รู้สึกกลัวทำให้คนไข้มีทัศนคติที่ดีกับความรักมากยิ่งขึ้นเป็นการกำจัดความรู้สึกกลัวในเรื่องที่ไม่น่ากลัวที่ค่อนข้างได้ผลดีการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวนับเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาที่ได้ผลค่อนข้างมากโดยผู้เชี่ยวชาญจะจัดให้ผู้ป่วยเจอกับสถานการณ์หวานๆให้เพศตรงข้ามชวนคุยหรือชวนดูหนังโรแมนติกซีนสุดซึ้งเพื่อทำให้คนไข้มีแรงต้านทานต่อความกลัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้นและลดแรงกดดันความวิตกกังวลเมื่ออยู่ในสถานการณ์การรักษาด้วยยาเป็นแนวทางเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีความเครียดสูงหรือมีความรู้สึกกังวลทุกครั้งเมื่อเจอกับความกลัวโดยวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นคนที่มีพฤติกรรมลักษณะที่จะเป็นฟิโลโฟเบียนะครับก็น่าจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขามีลักษณะอย่างนี้นะครับก็โดยพื้นฐานทางด้านจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยก็ถ้าเราเป็นคนที่ได้รับความรักได้รับความผูกพันที่ดีมาเราจะเป็นคนที่มีความสามารถที่จะสร้างความรักสร้างความผูกพันกับผู้อื่นได้โดยที่เราไม่ต้องมีความหวาดกลัวว่าจะถูกทำให้ผิดหวังหรือว่าถูกทอดทิ้งไปหรือว่ากลัวจนไม่กล้าจะสร้างความรักความผูกพันกับใครนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ที่เป็นโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นตั้งแต่โรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะมีอารมณ์สนุกสนานเพียงพอที่จะเล่นกับลูกนะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยเติบโตมาในลักษณะที่เหมือนถูกไม่ได้รับการเลี้ยงดูครับเหมือนเด็กที่ถูกทอดทิ้งแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือกรณีที่ชัดเจนไปเลยก็อาจจะเป็นเด็กที่เขาเติบโตมาในแบบสถานสงเคราะห์นะครับก็พบว่าคนที่เติบโตมาในบรรยากาศที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่รักคนไม่เป็นสร้างความผูกพันกับคนไม่เป็นแล้วก็บางทีก็กลัวความรักกลัวความผูกพันไปเลยนะครับลักษณะของคนที่เข้าข่ายเป็นฟิโลโฟเบีย 1. มีความกังวลทุกครั้งที่เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคนรักหรือแม้แต่รู้ใจตนเองว่าเริ่มหวั่นไหวคล้ายจะทนรับกับความรู้สึกนั้นไม่ได้จนอาจก่อให้เกิดความเครียด 2. มักจะห้ามใจตัวเองไม่ให้ถลำลึกไปกับความรู้สึกชนิดที่จริงจังมากจนเกินไป3. มักจะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนมีคู่ชอบไปเช่นสวนสาธารณะหรือโรงภาพยนตร์ 4. ชอบอยู่คนเดียวดูเหมือนจะรักสันโดษแต่แท้จริงแล้วเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้พบเจอกับคนที่อาจทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกหวั่นไหว 5. ไม่เปิดโอกาสให้ใครได้เข้ามาทำให้รัก 6. มักจะประเมินความรู้สึกของคนใกล้ตัวว่าจริงใจหรือรักตนเองมากแค่ไหนแล้วจึงค่อยตัดสินใจมอบความรู้สึกในระดับที่เท่าเทียมกับไปเพราะกลัวว่าหากตนเองรักหรือจริงใจต่อคนอื่นมากกว่าอาจจะทำให้เจอกับความผิดหวังได้และ7เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์หวานๆอาจจะมีอาการทางกายภาพเช่นเหงื่อแตกร้องไห้ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหายใจแรงชามือและเท้าปัญหาอีกอันนึงที่จะเป็นสาเหตุที่มีแนวโน้มที่จะอาจเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือครอบครัวในปัจจุบันเนี้ยจะมีปฏิสัมพันธ์เนี้ยต่อบุคคลในครอบครัวเนี่ยลดลงด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นครอบครัวที่อาจจะอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ลูกก็อยู่หน้าจอหนึ่งพ่อก็อยู่หน้าจอหนึ่งแม่ก็อยู่หน้าจอหนึ่งเด็กที่เติบโตมาในบรรยากาศอย่างนี้ก็คืออาจจะอยู่ด้วยกันทางกายแต่ว่าทางจิตใจเนี่ย
ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กในลักษณะที่โตมาในสายเนี้ยอาจจะเป็นเด็กที่สร้างความรักความผูกพันกับคนเนี้ยไม่เป็นแล้วก็อาจจะเป็นเด็กที่กลัวความรักความผูกพันด้วยเหมือนกันครับโรคฟิโลโฟเบียไม่ใช่โรคทางจิตชนิดรุนแรงหรือก่อให้เกิดอันตรายกับคนรอบข้างแต่เป็นอาการทางจิตเวชที่ควรได้รับการเยียวยารักษาเพราะอาจจะกระทบเข้ากับความรู้สึกสภาพจิตใจตลอดจนสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยเองถ้าหากคิดว่าตนเองเข้าข่ายเป็นโรคฟิโลโฟเบียควรหาเวลาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญความสุขอยู่ใกล้ตัวของมนุษย์ทุกคนแต่บางทีก็เป็นตัวเราเองที่ไม่สามารถเอื้อมมือไปคว้ามันไว้ได้บางคนโหยหาให้ผู้อื่นมารักแต่กลับรักใครไม่เป็นบางคนอยากจะมีความรักแต่เมื่อกำลังจะได้มันมากลับวิ่งหนีนี่แหละค่ะก็เป็นข้อแนะนำดีๆนะคะสำหรับเรื่องของทางด้านของจิตใจนะคะอีกโรคนึงที่เราก็เพิ่งจะเคยได้ยินนะคะว่าเป็นโรคกลัวการตกหลุมรักนะคะมีวิธีการนะคะในการที่จะดูแลนะคะอาจจะมีที่มาที่ไปที่เรียกว่าสามารถแก้ไขได้นะคะเอาล่ะก็เป็นอีกหนึ่งรายงานพิเศษที่นำมาฝากกันวันนี้นอกจากนี้ค่ะเรายังมีข่าวอื่นให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันต่อนะคะในเรามาอัปเดตรอบวันกับเรื่องราวของเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดพิจิตรแล้วก็ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเอกชนเองก็พยายามจะเข้ามาที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเพื่อขอประทานบัตรในการที่จะทำธุรกิจนี้ต่อแต่ว่าผลกระทบนั้นส่งผลไปยังชาวบ้านด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการเข้าไปตรวจว่าเจอสารแมงกานีสแล้วก็เหล็กค่ะเกินค่ามาตรฐานที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็บางทีไปพบสารบางอย่างเนี่ยนะคะอยู่ในสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะไปติดตามข่าวนี้พร้อมๆกับข่าวอื่นในรามาอัปเดตรอบวันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่วงของ Big Story ด้วยค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้มีการตรวจสอบพบระบบประปาในพื้นที่ที่มีค่าแมงกานีสและเหล็กเกินมาตรฐาน10จุดจาก49จุดปัญหาที่พบได้แก่ฐานบ่อบาดาลสกปรกมีสนิมเหล็กในบ่อกองทรายไม่มีการระบายตะกอนส่วนระบบประปาที่มีความกังวลแม้จะเป็นจุดที่กรมอนามัยไม่พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานแต่กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยด้านกรมควบคุมมลพิษตรวจพบว่าข้าวและพืชผักที่มีการเพาะปลูกรอบเหมืองมีสารแมงกานีสปนเปื้อนเกินมาตรฐานแต่ทางการแพทย์ระบุว่าสารแมงกานีสมีความจำเป็นต่อร่างกายแต่ต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสมจึงต้องมีการควบคุมการบริโภคของชาวบ้านเพื่อไม่ให้มีการสะสมจนเกินปริมาณนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าโรคติดเชื้อหลายโรครักษาป้องกันและติดต่อได้โดยเฉพาะการป้องกันด้วยวัคซีนในเด็กช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ 2-3 ล้านรายต่อปีซึ่งเด็กไทยโชคดีที่ประเทศไทยมีการให้วัคซีนที่ค่อนข้างดีแต่ไม่มีการบรรจุวัคซีนใหม่เป็นวัคซีนพื้นฐานที่รัฐจัดมาให้นาน15ปีในปี2559ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เด็กยังไม่ได้รับวัคซีนฮิปป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิปทั้งที่วัคซีนชนิดนี้มีใช้มานานกว่า25ปีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคถึงร้อยละ98